สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องการต่างประเทศกันก่อนเลยนะครับการต่างประเทศเนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงเพราะว่าเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยจะเกี่ยวข้องเรื่องสภาวะเศรษฐกิจความเป็นอยู่ราคาขึ้นลงราคาน้ำมันราคาทองและราคาหุ้นนะครับและที่สำคัญข้าวของที่แพงไม่แพงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศโดยตรงแต่ถ้าดูเรื่องของการต่างประเทศในทั่วไปเราก็จะเห็นในสิ่งที่เห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรผมก็จะสรุปเรื่องราวเรื่องการต่างประเทศที่เป็นข่าวแต่ละวันแล้วให้เห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถพิจารณาได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมาร่วมเรื่องของการเข้าดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กำลังจะเข้าทำการสาบานตนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ส่อแววความวุ่นวายหลังจากที่สสนะครับของสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นประกาศไม่ยอมรับการดำรงตำแหน่งของทรัมป์และจะไม่เข้าร่วมพิธีสาบานตนตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมแล้วถึง20คนถึง26คนนะฮะ20ถึง26คนมากันขนาดนี้แล้วนะครับก็จะไม่เข้าร่วมโดยอ้างว่าถึงแม้ว่าคนแรกก็บอกว่าทรัมป์ไม่ควรดำรงตำแหน่งนะฮะคนที่2บอกว่าการดำรงตำแหน่งนั้นไม่ถูกต้องฮะไม่ถูกต้องนะฮะคนที่เหลือก็บอกว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับทรัมป์นะครับสภาคองเกรสทั้งหมด26คนก็ที่จะไม่เข้าร่วมพิธีสาบานตนบางคนก็บอกว่าถูกแล้วนะครับเลือกตั้งถูกแล้วแต่นะฮะเขาก็ไม่ขอเข้าร่วมนะฮะเพราะว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตนั่นคือปรากฏการณ์ข่าวนะครับขณะเดียวกันทรัมป์ก็ได้สั่งให้ทูตทั้งหมด80คนนะฮะที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยที่ตั้งโดยบารักโอบามาในยุคของบารักโอบามาลาออกทั้งหมดภายในวันที่20มกราคมรวมทั้งทูตสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยให้ลาออกทันทีนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสตอบโต้การกล่าวหาโจมตีของนายกรัฐมนตรีนะครับเยอรมนีกรณีของทรัมป์เนี่ยเรื่องทรัมป์เนี่ยไปโจมตีทั้งเยอรมนีโจมตีทั้งฝรั่งเศสนะฮะโดยประธานดีฟองชัวองออรองนะฮะผู้นำฝรั่งเศสออกมาตอบโต้คำวิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่มุ่งโจมตีนโยบายเปิดรับผู้อพยพของนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีของเยอรมันนะครับแองเกลาเมเคิลนะครับก็ได้พูดถึงว่ายุโรปไม่ต้องมีการชี้แจงแนะจากภายนอกว่าพวกเขาต้องการทำอะไรและไม่ว่าจะเหมาะสมที่นายทรัมป์เข้ามาก้าวก่ายเรื่องของการเมืองภายในประเทศนะครับซึ่งทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์นางแมเคิลว่าทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่เยอรมนีเปิดรับผู้อพยพจำนวนมากเข้าประเทศนะครับรวมทั้งให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ของอังกฤษกับเยอรมันว่าสหภาพยุโรปกลายเป็นเครื่องมือของเยอรมนีไปแล้วหลังจากที่ได้โยงประเด็นผู้อพยพนะฮะเข้าไปด้วยนะเป็นเหตุผลที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้ประเทศออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะฮะทรัมป์ไม่พูดไปอย่างนั้นด้วยนะครับสหภาพยุโรปจะตัดสินใจเองว่าจะทำยังไงต่อไปนะฮะเธอบอกนะครับส่วนนายมานูเอลนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสกล่าวว่าคำพูดของทรัมป์เป็นการประกาศสงครามกับยุโรปนะครับน่าสนใจนะครับในขณะที่ฮังการีขอหมายจับทายาทของซัมซุงซึ่งเป็นนายอีแจยองนะฮะเป็นรองประธานบริษัทซัมซุงซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตของประธานาธิบดีหญิงในเกาหลีใต้นะครับก็เป็นอีกข่าวนึงนะฮะเกิดเหตุคนร้าย ยิงเจ้าที่รักษาความปลอดภัยที่งานแสดงดนตรีในเม็กซิโกทำให้มีคนวิ่งหนีแตกตื่นมีผู้เสียชีวิตครั้งนี้5รายบาดเจ็บ15นะครับที่ตุรกีตำรวจตุรกีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยิงในไนท์คลับนะฮะอิสตันบูลได้แล้วนะครับในอาบูมูฮัมหมัดเฮราซานีถูกจับกลุ่มได้ในสถานที่ที่กำลังซ่อนตัวอยู่นะครับก็มีการระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด39คนแล้วก็มีคนร้ายทั้งหมด5คน
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมายอมรับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไอซิสต้องการตอบโต้หากตุรกีที่เข้าไปร่วมทำสงครามในซีเรียนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ตุรกีเนี่ยเป็นฐานทัพนะฮะของกลุ่มไอซิสต่อมาก็ไม่เป็นเสร็จก็เลยทำให้ไอซิสพ่ายแพ้นะครับขณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยก็คือยางพาราใกล้แต่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะฮะเขตขาดสต็อกจีนกว้านซื้อยางล้อรถส่งออกของสหรัฐอเมริกาหนีทรัมป์ซึ่งจะรีดภาษีเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับราคายางล่าสุดลมควันอยู่ที่ชั้น3ทะลุ38บาทต่อกิโลกรัมหลังน้ำท่วมราคายางภาคอีสานเหนือยังสุดคึกนะฮะราคาแห่ตุนเก็งกำไรขณะที่ผู้ซื้อรายใหญ่เล่นเกมฉวยโอกาสกดราคารับซื้อยางพาราด้วยนะครับขณะที่ราคาทองอยู่ที่2,100 บาทในการทองแท่งนะฮะขายอยู่ที่ 20,000 กับ200บาททองรูปพรรณ 19,738 บาทในการรับซื้อขายอยู่ที่ 20,000 กับ700บาทนะครับนิธาโพก็สำรวจความเห็น CEO 48% ชี้เศรษฐกิจปี60ทรงตัว 38% บอกขยายตัว 16% บอกคาดหดตัวนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ข่าวทั่วไปนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นเอามาดูในเชิงกลยุทธ์มันเกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงพวกเนี้ยข่าวพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงเดี๋ยวมาว่างกลยุทธ์แล้วก็เข้าไปเบื้องลึกกันมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงนะเราจะรับความเดือดร้อนไม่รับความเดือดร้อนยังไงนะครับการเข้าดำรงตำแหน่งของทรัมป์เนี่ยที่จะมีส.ส.ถึง 20-26 คนออกมาประท้วงแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยการไม่เข้าพิธีสาบานตนในการดำรงตำแหน่งนะครับของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ส่งผลทำให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดความแตกแยกอย่างเห็นได้ชัดที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะฮะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์โลกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆในการก่อสงครามกลุ่มสิทธิมนุษยชนจนมีเหตุวางระเบิดเป็นครั้งไปประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกาเองนะครับหรือว่าประเทศใดๆก็แล้วแต่ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจมาโดยตลอดนะครับคราวนี้เจอเองนะครับความขัดแย้งเนี่ยที่ไปแบ่งแยกประเทศอื่นๆเนี่ยกำลังเผชิญกับการแบ่งถูกแบ่งแยกภายในประเทศของตัวเองเริ่มต้นจากกลุ่ม NGO ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับผมเคยเรียนท่านว่า NGO เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญทรัมป์ไปโจมตีส.ส.ที่เป็น NGO NGO เขาก็โจมตีทรัมป์ NGO ก็ออกมาเสร็จทีนี้คือ NGO เนี่ยออกมาตอนนี้ก็เกิดการประท้วงนะฮะตอนนี้เกือบ100ม็อบแล้วนะครับที่ไปขออนุญาตเดินขบวนประท้วงเพื่อต่อต้านทรัมป์นะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะการก่อเหตุแบ่งแยกและปกครองในประเทศใดๆก็แล้วแต่มันจะเริ่มต้นจากอะไร NGO ใช่ไหมฮะในฮังการีในอินเดียกำลังเดือดร้อนเพราะว่าจอร์จโซลอสเนี่ยใช้หลักการเรื่องของ NGO เนี่ยนะครับไปจ่ายเงินไปให้การสนับสนุนผ่านมูลที่จอร์จโซลอสจากนั้นก็ให้คนภายในประเทศนั้นๆเนี่ยโจมตีประเทศของตัวเองได้เหตุต่างๆนะได้แล้วก็กลายอ้างว่าเป็นอุดมการณ์ในการต่อต้านนะจนเกิดสงครามในซีเรียเกิดสงครามในตะวันออกกลางเกิดสงครามในอิรักแล้วก็เกิดวินาศกรรมในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกำลังย้อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกามาเริ่มต้นจาก NGO ซึ่งเดินขบวน NGO โจมตีซึ่ง NGO กลุ่มนี้เป็นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็น NGO ของจอร์จโซลอสที่ให้การสนับสนุนก็โจมตีทั้งและ NGO กลุ่มนี้ก็มีส.ส.อยู่ด้วย1คนนะทั้งก็โจมตีกับNGO เหล่านี้ก็หาโอกาสแล้วเนี่ยโจมตี NGO ก็เลยลุกฮือขึ้นมาในการชุมนุมประท้วงมีคนชุมนุมนับพันคนเลยเดียวจากเหตุการณ์การชุมนุมการต่อต้านกันไปมานะครับขณะเดียวกันนะฮะนอกจากแค่นั้นแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์อื่นๆตามมานะฮะก่อนดำรงตำแหน่งท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะผมเรียนท่านผู้ชมไปว่าวันที่20ลบขึ้นมา7วันบวกขึ้นมา7วันท่านผู้ชมดูนะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันจะแกว่งไปแกว่งมาเป็นลูกข่างเลยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องของน้ำมันมันจะแกว่งไปแกว่งมาเพราะมันจะเป็นการสู้กันสงครามสภาวะเศรษฐกิจมันก็สงครามเศรษฐกิจมันสู้กันดุนแรงมากขึ้นนะครับเรื่องของทรัมป์ให้80ประเทศซึ่งเป็นทูต
ที่บารักโอบามาเคยตั้งไว้ให้ลาออกทันทีดูเป็นข่าวไอ้ทรัมป์ถ้าดูเฉยๆทรัมป์เหี้ยมไหมให้เขาลาออกทำไมถูกไม่คำผิดอะไรนะครับรวมทั้งทูตของประเทศไทยด้วยคืออย่างนี้ครับหลักการบริหารเนี่ยนะมีท่านหนึ่งโทรเล่นหุ้นโทรมาถามผมบอกว่าทรัมป์เข้าไปเนี่ยก็บริหารได้ทุกอย่างก็อยู่ในมือทรัมป์ผมก็เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับทรัมป์จะเข้าการที่ทรัมป์จะเข้าดำรงตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมันจะต้องติดอุปสรรคของอำนาจเก่านะครับอำนาจเก่าก็คืออำนาจของบารักโอบามานะครับที่บารักโอบามาส่งคนเหล่านี้เป็นมือเป็นเท้าเนี่ยไปลุกลามประเทศอื่นๆเนี่ยทั่วโลกนะครับแล้วก็ไม่นานแล้วมันก็ไม่ง่ายแหละไม่ง่ายหรอกที่มันจะสเตเบิลอ่ะจะนิ่งอ่ะจะบริหารได้โดยรวมคือคนเป็นผู้บริหารเนี่ยสมมติให้คุณบริหารบริษัทหนึ่งคุณเลือกตั้งแล้วเขาเลือกคุณเข้าไปบริหารคุณเข้าไปบริหารปุ๊บมันไม่ได้หมายความคุณจะบริหารได้เลยนะฮะอำนาจเก่าๆมันมีอยู่เนี่ยช้ำตัดสินใจไล่ออกเลยให้คุณลาออกแต่การลาออกไม่ใช่ง่ายนะฮะคือทูตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะลาออกเนี่ยมันต้องไปขอผ่านสภาคองเกรสสภาคองเกรสก็เหมือนสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละนะต้องไปผ่านสภาก่อนแต่การจะกว่าจะผ่านสภาต้องใช้เวลาเป็นเดือนต้องลาออกก่อนถึงแม้ว่าทรัมป์จะมีเสียงส.ส.มากในสภาแต่ก็ขั้นบนกระบวนการไม่ง่ายที่จะตั้งคนใหม่ถ้าสมมติทูตทั้งหมด20ไอ้80คนลาออกปุ๊บทั้งประเทศ80ประเทศนะฮะลาออกปุ๊บนั่นหมายความว่าก็จะมีคนรักษาการแทนนะฮะพอรักษาการแทนสิ่งที่ตามมาคืออะไรไอ้คนไอ้80ประเทศทูต80ประเทศมันก็จะร่วมต่อต้านทรัมป์นั่นหมายความว่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัมป์กำลังเดินเกมรุกในเชิงการบริหารด้วยการประกาศให้คุณออกไปเลยนะก็ใช้หลักการบริหารเชิงธุรกิจนะฮะเหมือนใครบางคนน่ะสุดท้ายเดี๋ยวคอยดูวุ่นวายบริหารแบบนี้วุ่นวายนะประกาศให้ออกไปเลยนะคือทรัมป์เขาขายได้ตรงนี้ว่าใจถึงอ่ะกล้าพูดอ่ะประมาณเนี้ยก็ใช้สไตล์เอะอะโวยวายฮะประเทศไทยก็มีคนเคยใช้อยู่แล้วก็อย่างที่เห็นจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยพอลักษณะอย่างนี้เลยพอเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บจะให้80ประเทศทั่ว80ประเทศลาออกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเฮ้ยคนในประเทศไทยชอบมั้ยเฮ้ยคนไทยชอบทูตคนนี้มั้ยถ้าชอบเค้าก็เฮ้ยลาออกทำไมถ้าไม่ชอบนะถ้าไม่ชอบทูตที่อยู่ในประเทศไทยก็บอกเฮ้ยออกไปเถอะเข้ามาแล้วก็มาก่อความวุ่นวายมาทำให้คนไทยแตกแยกแต่มองย้อนกลับถ้าเข้าไปทำให้คนไทยแตกแยกแสดงว่าเข้าประสบความสำเร็จในการภารกิจของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไอ้ทูตคนนี้มาถึงปุ๊บอะไรก็มาให้ประเทศไทยอะไรประเทศคนไทยชอบฮะแต่ภารกิจของเขาไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาจะทำแบบนี้กับประเทศที่ให้ประโยชน์กับเขาเขายึดอะไรเป็นหลักทราบไหมฮะในการเข้ามาเป็นทูตเขายึดประโยชน์ของประเทศชาติการเป็นทูตเนี่ยเขายึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับนี่เลยนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องของเยอรมนีนะครับทรัมป์เรื่องของฝรั่งเศสเยอรมนีที่ทรัมป์โจมตีเลยนะครับเรื่องการเอาผู้อพยพเข้าต่างๆเนี่ยคือทำไมทรัมป์ต้องไปโจมตีด้วยแบบว่าเนี่ยคุณเอาผู้อพยพเข้ามาเนี่ยผู้อพยพจากซีเรียจากสงครามเข้ามาดิมีปัญหาคุณทีหลังทรัมป์พูดถูกไหมถูกดิเพราะว่าอะไรคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็เขามีความเห็นแผกแตกต่างจากชาวยุโรปแล้วก็มองว่ายุโรปเป็นศัตรูนะครับนั่นหมายความว่าก็จะเกิดเหตุภายในเกิดขึ้นแต่อ้างสิทธิมนุษยชนจะรับไว้ก็รับไม่ได้เพราะตัวเองส่งกำลังเข้าไปตีในซีเรียเพื่อต้องการผลประโยชน์เรื่องของน้ำมัน นะฮะไปร่วมกับนาโต้พอทรัมป์ไปวิจารณ์ปุ๊บเอาเลยก็โวยวายขึ้นมาว่าอย่ามายุ่งอย่ามาแทรกแซงแบบนี้จะทำให้สหภาพยุโรปแตกนะฮะแต่ข้อเท็จจริงคืออะไรฮะข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบันก็เพราะว่าทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมนีร่วมกับนาโต้ส่งกำลังไปประชิดรัสเซียนะฮะจนรัสเซียเนี่ยก็มีการตั้งขีปนาวุธเตรียมพร้อมในการตอบโต้เห็นไหมฮะมองผิวเผินเนี่ยเป็นเรื่องกระดาษไปกระดาษมาแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่นะลึกไปกว่านั้นเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมันเนี่ยนะครับส่งทหารร่วมกับนาโต้ในนามของนาโต้เนี่ยไปรุกนาโต้มันคืออะไรนาโต้ NATO ก็คือกลุ่มที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์นั่นแหละเอาไปรุกที่รัสเซียไปรุกตามแนวชายแดนรัสเซียสหรัฐก็เอาไป 3,000 อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ทรัมป์เนี่ยโจมตีในทางอ้อมไม่ได้โจมตีในทางตรงแต่เห็นได้ชัดว่าไม่พอใจในสิ่งที่ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันทำกับรัสเซียนะครับเห็นไหมนะมองให้ลึกไปเฮ้ยมันไม่ใช่กว่าเดิมนะนะครับอีกอันนึงเรื่องของเกาหลีนะครับตอนแรกก็จะไม่มีการออกหมายจับรองประธานกรรมการบริษัทของซัมซุงต่อมา
อัยการก็ไปยื่นออกหมายจับเฉยๆตอนแรกว่าชะลอไว้ก่อนอีกวันนึงยื่นออกหมายจับเลยนะฮะมาตรการนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้ามองผิวเผินก็เอ้ยมันเรื่องปกตินะฮะแต่มาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้ฮะก็ลามเอาผิดประธานาธิบดีหญิงจากนั้นก็มีการชุมนุมต่อต้านประท้วงเอาผิดทางคดีนะครับก็เกิดการต่อต้านภายในศัตรูรบกันเองฮะคือในคนในเกาหลีสู้กันเองไม่เกี่ยวกับชาติอื่นเลยนั่นคือมองผิวเผินแต่ข้อที่จริงกลยุทธ์นี้เรียกกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองซึ่งจีนเข้ามามีอิทธิพลนะครับอย่างสูงเพราะเกาหลีใต้เป็นเครื่องมือสำคัญของสหรัฐในการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เป็นฟิลิปปินส์ก็เช่นกันต่อมาเขาก็ใช้วิธีการก็คือเข้าไปยึดฟิลิปปินส์ด้วยการเลือกตั้งนะจีนเข้าไปยึดด้วยวิธีนี้เกาหลีเหนือเป็นเครื่องมือเป็นบัฟเฟอร์สำคัญจีนบอกว่าไม่เกี่ยวอาวุธไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาไม่เอาจีนพยายามจะต่อต้านเกาหลีเหนืออะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วในเชิงกลยุทธ์ทางการมันก็เรียกสงครามตัวแทนนะเกาหลีเหนือเป็นเครื่องมือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตั้งขีปนาวุธไว้โดยจีนก็มีแต่จีนเงียบ จีนเงียบนะก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะแต่เหตุที่เกิดในเกาหลีใต้เนี่ยกำลังสะท้อนให้ท่านผู้ชมเห็นว่าความวุ่นวายในเกาหลีใต้ใครอยู่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ต้องคิดให้ดีพร้อมจะมีม็อบทุกเวลาพร้อมจะมีจลาจลในทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ในเกาหลีใต้กำลังส่งผลหลักเมนของมันคือผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งสหรัฐโดยเฉพาะสหภาพยุโรปกำลังจะเข้ามาแย่งชิงพลังงานในทะเลจีนใต้นะครับทำให้เนี่ยการตอบโต้ทางอ้อมด้วยวิธีเนี้ยสงครามตัวแทนด้วยวิธีเนี้ยนะครับให้คนภายในประเทศรบกันตามกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองจึงส่งผลทำให้เป็นที่มาของการออกหมายจับฮะรองประธานบริษัทซัมซุงในเกาหลีใต้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซัมซุงมันมาจากนี่เกาหลีใต้นะนะครับคนไม่รู้เนี่ยนะฮะตอนนี้เกาหลีใต้เป็นผู้ถือหุ้นอยู่นะครับเป็นของเกาหลีนะครับอ่ะขณะเดียวกันมีการที่ตุรกีก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนนะฮะที่ก่อเหตุในไนท์คลับนะฮะกลุ่มไอซิสก็ยอมรับว่าเป็นฝีมือของเขาเองสาเหตุที่มีการก่อวินาศกรรมเนี่ยผมเรียนนะว่ามันต้องเป็นฝีมือฝรั่งเพราะว่าตุรกีเนี่ยต่อต้านสหรัฐอย่างหนักเลยนะครับที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเป็นฝีมือไอซิสเนี่ยก็ชัดเลยเพราะที่ผ่านมาพวกเรารู้แล้วว่าคนที่สนับสนุนไอซิสอยู่เบื้องหลังคือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเต็มๆเลยนะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นว่าเป็นฝีมือไอซิสท่านผู้ชมอ๋อใครเป็นคนสั่งอ๋อท่านผู้ชมอ๋อทันทีเลยรู้เลยนะว่าเป็นฝีมือใครนะครับส่วนเรื่องของจีนประกาศตัดสัมพันธ์สหรัฐหากโดนัลด์ทรัมป์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันท่าทีของจีนที่ทำแบบนี้ถูกไหมถูกฮะเพราะว่าขณะนี้ไต้หวันเนี่ยกำลังเดินสายทำอะไรไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองแบ่งจีนเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วปรากฏว่ามีการแบ่งเป็นไต้หวันในสมัยจอมพลเจียงไคเช็กจริงๆไคเช็กก็เป็นคนปกครองเป็นประธานาธิบดีของจีนมาก่อนนะและถูกเหมาเจ๋อตุงขับไล่แล้วไปตั้งกองกำลังนะก็มีโดยส่วนใหญ่ทั้ง2ฝ่ายแรกๆก็ทำทีว่าให้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาสงครามโลกสู้กับญี่ปุ่นสู้ไปสู้มาพอชนะสงครามชนะเรียบร้อยก็จีนก็ลบกันเองสงครามกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองคนวางกลยุทธ์นี้ไม่ธรรมดานะเขาเก่งนะสุดท้ายจีนก็ลบกันไปลบกันมาประเทศถูกแบ่งแยกเป็นไต้หวันฝ่ายที่ได้พื้นที่มากกว่าในยุคของเหมาเจ๋อตุงนะ ก็ไม่ยอมฮะก็ปล่อยให้มีไต้หวันเกิดขึ้นพอมีไต้หวันเกิดขึ้นนะทฤษฎีการพัฒนาในเรื่องของland bank นะครับและรีฟอร์มถูกนำมาใช้ในไต้หวันอันนี้เป็นรายละเอียดของมันนะครับที่จะเข้ามาบริหารอยู่กระทั่งมายุรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นโดมินีของเจียงไคเชกนะเข้ามาบริหารจนถึงปัจจุบันพอสหรัฐเปลี่ยนผู้นำเกาไอทางไต้หวันก็เดินสายเพื่อที่จะไปขอความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาทางจีนจึงเนี่ยจีนจึงเป็นที่มาถ้าคุณไปเข้าทางไต้หวันเมื่อไหร่ผมจะตัดสัมพันธ์กับคุณทันทีอะไรประมาณนี้แหละนะมันเป็นกลยุทธ์เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกในการเจรจาแต่ก็ยังไม่มีอะไรง่ายๆหรอกครับแต่เป็นการต่อสู้ทางเศรษฐกิจทีนี้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเริ่มเข้ามาแล้วเรื่องของยางพาราแตะที่100 บาทยางมันขึ้นนะยางมันขึ้นบางคนเฮ้ยยางมันขึ้นเพราะอะไรเฮ้ยยางมันขึ้นเพราะภาคใต้น้ำท่วมยางมันเลยขึ้นสื่อก็วิจารณ์บอกว่าตอนนี้จีนต้องกักตุนยางไว้เพราะว่าทรัมป์เนี่ยจะตั้งกำแพงภาษี 10% เพราะว่าจะใช้นโยบายชาตินิยม
ให้คนอเมริกันผลิตสินค้าอเมริกันใช้เองทำเองอยู่เองสร้างงานเองไม่ต้องไปรบอีกไอ้ความคิดทำก็ดีนะนะฮะแต่ข้อที่จริงแล้วเรื่องของราคาน้ำมันเป็นอย่างนี้ฮะน้ำมันไอ้ราคาน้ำมันกับเรื่องของยางเนี่ยถ้าน้ำมันแพงน้ำมันแพงเนี่ยยางก็จะดีขึ้นน้ำมันแพงก็ยางจะดีขึ้นเพราะใหญ่น้ำมันน่ะส่วนของน้ำมันบางส่วนมันสามารถเอาถ้าน้ำมันถูกเนี่ยยางแย่เลยนะครับยางจะแย่เลยเพราะว่าอะไรคือมันจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเพราะผลผลิตบางส่วนเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันมีบางส่วนสามารถเอาไปทำรับเบอร์คือยางมาจากรับเบอร์นะครับเอาไปสามารถผลิตยางได้ราคายางมันจึงอยู่ที่ราคาน้ำมันประกอบกับช่วงนี้ภาคใต้เกิดน้ำท่วมด้วยยางก็เลยจำนวนน้อยจีนก็เลยกว้านซื้อทำไมก็มองอย่างเงี้ยในเชิงภาคปฏิบัติการทุกประเทศจีนต้องกว้านซื้อสินะก็เพื่อที่จะกักตุนไว้เพื่อจะได้ไปขายสินค้ากำแพงภาษีจะได้ไม่ต้องให้ญี่ปุ่นมากำหนดราคาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ข้อที่จริงเนี่ยจีนกำลังกลยุทธ์เลี้ยงกลยุทธ์เลี้ยงประเทศไทยปัญหาของยางพาราเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะมันเกิดในจีนด้วยราคายางพาราทำไมจีนต้องพยุงไทยเพราะไทยอินเดียเป็นเสาหลักของเอเชียจีนเลี้ยงหมดฟิลิปปินส์ก็เลี้ยงประเทศไหนที่ไม่เห็นด้วยเกาหลีใต้จีนก็แบ่งแยกเลยเกาหลีเหนือให้เป็นหน่วยลบหน่วยขู่ลูกเดียวนะฮะจะขีปนาวุธอย่างเดียวเลยนะครับเขาจึงเลี้ยงไทยด้วยการกว้านซื้อนะในราคาดีแต่ก็ไม่แพงนะก็ท่านผู้ชมเห็นง่ายๆในอนาคตถ้าทรัมป์ใช้นโยบายในการบริหารในรูปแบบชาตินิยมเนี่ยนั่นหมายความว่ายางจะเข้าไปต้องบวกอีก 10% นะครับจะมากว้านซื้อยางในเวลานี้เพื่ออะไรนะฮะนั่นหมายความว่ามาเสร็จไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บแล้วมันยางมันจะเป็นยางรถยนต์ทันทีเลยนะครับมันต้องใช้เวลาในการผลิตอยู่นะครับแล้วเวลาเอาเข้าไปขายก็จะไปเจอกำแพงการค้าอยู่ดีนะครับนั่นหมายความว่าเขากำลังในโดยลึกเบื้องลึกแล้วเขากำลังเดินกลยุทธ์เลี้ยงไม่ให้เกิดม็อบนะฮะไม่ให้เกิดม็อบภายในไหนภายในเอเชียไม่ให้เกิดความวุ่นวายในเอเชียและไม่ให้ชาติอื่นโดยเฉพาะสหภาพยุโรปเข้ามาแทรกแซงได้จะเอาเรือลบอะไรเข้ามาเอามาอเมริกันเข้ามาแต่จะอ้างอะไรอ้างญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นกำลังวิ่งตามหาคอมมิวนิสต์อยู่ฮะสนับสนุนคอมมิวนิสต์อยู่และกำลังยืนบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ให้ได้ญี่ปุ่นนะตอนนี้ฮะเพราะที่ผ่านมาเอียงสหรัฐอเมริกาชัดเจนจะไปอ้างสิทธิ์หมู่เกาะสเปลลี่ฮะก็ไม่มีสิทธิ์มาอ้างเพราะว่าญี่ปุ่นเงียบไปละฮะฟิลิปปินส์ถึงแม้ศาลโลกจะตัดสินนะครับบอกว่าฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ทะเลจีนใต้แต่ปัจจุบันประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กลับกลายเป็นคนของจีน นะฮะเวียดนามเงียบกริบเลยเมื่อก่อนนี่อ้างสิทธิ์อยู่พักหนึ่งหลังจากที่ซื้อเรือดำน้ำมาได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสคราวนี้เงียบกริบเลยนะฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองยุทธศาสตร์เอเชียเนี่ยยุทธศาสตร์โลกมันเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเพราะพอสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะครับในสหรัฐอเมริกามันผันผวนในสภาพยุโรปมันวุ่นวายราคาทองแท่งในประเทศไทยมันขึ้นลงๆวันนั้นลงมา150บาทคราวนี้ขึ้นมานิดหนึ่งขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยขยับไปอย่างเงี้ยนะอยู่เรื่อยเลยทำไมมันขยับแบบนี้เพราะทั้งสองฝ่ายฮะฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ฝ่ายรัสเซียคือฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งรัสเซียและจีนเนี่ยผมเหมาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วกันนะก็สู้กันเรื่องอะไรเรื่องของเศรษฐกิจนะเอาอะไรเป็นเครื่องมือตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือราคาทองกับน้ำมันเลยสู้กันไปสู้กันมาตะวันออกกลางก็ลดการผลิตก็บีบราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเห็นไหมฮะสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่ามันกำลังเกิดสงครามทางเศรษฐกิจอยู่มันเกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงเกี่ยวข้องเนี่ยใครจะซื้อทองใครจะซื้อหุ้นใครจะซื้ออะไรในระหว่างนี้มันเกิดความผันผวนเป็นภาษาเรียกสวยๆอาจจะเรียกทางการเมืองเรียกของสภาวะเศรษฐกิจเป็นวัฏกรรมเกิดการผันผวนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลามันยังไม่นิ่งมันจะนิ่งเมื่อไหร่ราคาเรื่องทองเนี่ยมันจะลดขึ้นลงนี่แหละนะฮะหุ้นเนี่ยมันจะวุ่นวายผันผวนป่วนไปป่วนมามันจะหนักตั้งแต่วันที่20เนี่ยตอนนี้มันกำลังแค่ผันผวน7วันเข้า7วันออกเนี่ยนะฮะมันจะผันผวนเนี่ย20เป็นหลัก20มกรามันจะผันผวนจนกระทั่งพ้นจากนี้ไปมันจะเริ่มเห็นละเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วจะไปทางทิศทางไหนจะสู้ด้วยวิธีไหนนะครับตอนนี้ต้องดูสถานการณ์แล้วว่ามันดูกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็ประกอบไปด้วย1โดนัลด์ทรัมป์2อำนาจเก่าอำนาจเก่าก็คือกลุ่มบารักโอบามากลุ่มฝั่งคอมมิวนิสต์เขาจะใช้สงครามอะไรในการต่อสู้ท
ถามว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ทำไมก็มหาอำนาจใหญ่อย่างประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในหนึ่งในมณฑลของจีนเล็กกว่าไต้หวันด้วยซ้ำไอ้เล็กกว่าเล็กกว่าไหหลำด้วยซ้ำไปเกาะไหหลำนะนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมจงจับตาให้ดีพอเขาช้างสารมาตีกันนะมันชนกันเนี่ยหญ้าแพร่งไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการต่างประเทศที่น่าสนใจนะฮะการดำรงตำแหน่งของทรัมป์ผมว่าวุ่นวายวุ่นแน่ๆเพราะม็อบสัญญาณมาแล้วแล้วม็อบไปขออนุญาตตั้งเกือบร้อยม็อบแล้วนะฮะจะออกมาต่อต้านประท้วงสสก็จะไม่เข้าร่วมของสภาคองเกรสเนี่ยนะฮะสมาชิกสภาคองเกรสก็จะไม่เข้าร่วมเอาละสิวุ่นวายแน่มันต้องสู้กันหนักทั้งนอกและในสภาด้วยนอกสภาหมายความว่าไงนอกสภาคือม็อบในสภาคืออะไรคือพวกสสสมาชิกทั้งหลายเนี่ยมันก็จะสู้กันในสภาความวุ่นวายต้องเกิดขึ้นนะฮะการแบ่งแยกการแบ่งสีผิวจะหนักขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะคราวนี้นะครับทางบารักโอบามาเนี่ยคนผิวสีผิวดำเอาละสิกองทัพผิวดำทรัมป์คนขาวกองทัพคนขาวอ้าวยิวไปอยู่ฝั่งคนดำเอาละสิสนุกละยิวก็คือใครยิวก็คือฝั่งของเฮนรี่คริสซิงเจอร์เป็นคนคุมบังเหียนฝั่งนี้เอามันวุ่นวายแน่ๆเลยเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจภายนอกประเทศมันจะไม่ดีภายในประเทศล่ะไม่ต้องถามก็ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่านักลงทุนไม่กล้าลงทุนทั้งนอกและในประเทศเขาบ่นอัดฉีดแล้วก็ไม่ยอมลงทุนก็มันลงทุนก็แปลกอ่ะลงทุนก็แปลกอ่ะถ้าใครมันลุ่งเร่งลงทุนตอนนี้ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงแบบนี้แล้วไปเร่งลงทุนแปลกมากๆเลยทีเดียวครับเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมูลกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์
และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา